สวัสดีค่ะช่วงเวลานี้อยู่กับนุชยารัตน์ณลำปางนะคะที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเป็นตัวเปิดนั่นก็คือ BKC Bike นั่นเองค่ะวันนี้เนี่ยนะคะจะมาแนะนำจักรยานหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะอาจกำลังหาอยู่นะคะจักรยานที่เอ๊ะจะซื้อแบบไหนดีจะใช้แบบไหนดีวันนี้เนี่ยเรามีแบรนด์นี้มาแนะนำคุณผู้ชมด้วยเดี๋ยวเรามาดูราคากันก่อนดีกว่าค่ะนะคะว่าจักรยานนี้ราคาเท่าไหร่ค่ะราคาสินค้า107080ราคารวมนะคะ17,700 บาทค่ะช้อปไพรส์ที่ช้อปชาแนลจัดให้นะคะ 9,990 บาทนั่นเองค่ะเป็นจักรยาน BKC Bike เกียร์ Shimano 6 Speed และ V Brake นะคะตัวนี้สามารถพับได้ส่วนตัวที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้นะคะมีการตกแต่งบ้างแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะเอาละค่ะแน่นอนค่ะวันนี้เนี่ยแทบไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเราเนี่ยนะคะจะมีแขกรับเชิญท่านนี้หลายคนเห็นเธอในพาร์ทความสวยความงามมาตลอดแต่วันนี้เธอมาค่ะในพาร์ทของการลุยๆออกกำลังกายแล้วก็ปั่นจักรยานนะคะขอต้อนรับพี่เบกกี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะจริงๆต้องบอกว่าเป็นมือใหม่หัดขี่คือเคยขี่จักรยานมาตอนเด็กๆสมัยขี่ BMX แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยหลายคนบอกว่าการออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยานข้อแรกคือมันไม่น่าเบื่อค่ะข้อที่2มันมีประโยชน์มากแล้วก็มีเพื่อนมากมายหลากหลายคนเลยที่ขี่จักรยานเป็นประจำและปรากฏน้ำหนักลดเป็น10โลโดยที่คือไม่ได้ซัฟเฟอร์คือไม่ได้ทรมานไม่ได้มีความยากลำบากในการลดน้ำหนักนี่มันกลายเป็นเรื่องดีแล้วก็ข้อที่2คือมีลูกน้องหลายคนที่เขาเอาจักรยานตัวนี้ไปใช้แล้วในชีวิตประจำวันขี่จากบ้านมาทำงานจากทำงานกลับบ้านตอนกลางวันให้เพื่อนฝูงยืมขี่ไปในที่ต่างๆที่ต้องการไปตลงไปตลาดคล่องตัวหมดเลยมันก็เลยกลายเป็นไม่ได้เป็นแค่อุปกรณ์ออกกำลังที่เอาไว้ตากผ้าแต่มันสามารถเป็นอุปกรณ์ออกกำลังที่เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันถูกต้องแล้วก็เอาไปแบบจับจ่ายซื้อของอะไรมีความคล่องตัวนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าด้วยการออกแบบของจักรยานคือทางด้านหลังนี้เลยอันนี้นี่เป็นการออกแบบในยุคซิตี้ใช่ต้องบอกว่ามันสวยตรงที่ว่าคือข้อแรกคือพี่ชอบว่ามันดูปราดเปรียวแล้วตรงนี้มันไม่สูงเกินไปคือตัวพี่สูงอะนุ๊กพี่ขี่รุ่นไหนก็ได้เพราะยังไงขาพี่ก็ยังถึงแต่พี่ลองนึกว่าจักรยานคันเดียวกันนี้ถ้าพี่ซื้อจักรยานต้องซื้อของลูกคันนึงของแม่คันนึงยุ่งนะวันนั้นพี่ลองให้น้องทาชาซึ่งสูงประมาณ136เซนขี่จักรยานคันนี้ก็อาจจะยังดูไม่ค่อยถนัดมากคือขาหยั่งยังไม่ถึงมีขย่งนิดหน่อยแต่ขี่ได้เพราะเขาปรับได้พี่มันปรับได้ซึ่งพอพี่ปรับลงไปสุดนะคะให้น้องนั่งคือสมมติว่านี่เป็นน้องทาชานะคะเขาก็จะอยู่ประมาณอย่างเงี้ยคือเขาขี่แล้วขาเขาจะขย่งขย่งเงี้ยแต่เขาขี่ได้ไหมเขาขี่ได้ค่ะขอโทษนะคะคุณผู้ชมเขาขี่ได้แล้วเสร็จปรากฏว่ามันก็กลายเป็นจักรยานคันเดียวที่ขี่ได้ตั้งแต่9ขวบขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่ใกล้50เนี่ยก็ยังขี่ได้เกินกว่านี้ก็ขี่ได้แล้วพี่ชอบตรงรูปทรงเขาพอเห็นรูปทรงปุ๊บตอนแรกเห็นปุ๊บนึกก่อนเลยว่าเอ๊ะมันจะเป็นรุ่นเหมือนพวกราคาหลายหมื่นเกือบแสนอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะหน้าตามันได้เลยไงไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปกรณ์ทรงเนี้ยมันได้เลยแต่ปรากฏว่าเฮ้ย 9,990 แล้วที่พี่ชอบมากคืออะไรรู้ป่ะเนี่ยมีบังโคลนถูกค่ะคุณผู้ชมหลายท่านบอกเอาลูกคุณเบกกี้มาทำไมเป็นเจ้าของจักรยานหรือไม่ใช่นะคะแต่ว่าบังเอิญว่าจักรยานคันนี้เนี่ยมันถูกใจก็เลยอยากจะขอมีส่วนร่วมมาช่วยแนะนำค่ะมีบังโคลนซึ่งปกติจักรยานสปอร์ตในปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ใส่บังโคลนกันเพราะเขามีความรู้สึกว่าอยากให้มันเบาอยากให้มันปราดเปรียวแต่ในความคิดของพี่คือพี่มองว่าการมีบังโคลนข้อดีคือประเทศไทยปะน้ำเป็นหย่อมตรงนั้นมีอันนี้ตรงนี้มีอันนั้นขี่จักรยานไปกลับถึงบ้านโอ้โหต้องเอาผ้าไปแช่นานมากเพราะว่าข้างหลังจะมีจุดๆออกมาเป็นด่างเป็นดำแล้วที่สำคัญคือมีบังโคลนหน้าด้วยบางทีขี่ลงหลุมน้ำอ่ะน้ำกระเด็นเข้าปากโอ้ไม่โสภาเลยนะมีแบบนี้พี่ว่าดีกว่าเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเอาแบบโอ้โหขนาดจะไปเป็นนักแข่งเนี่ยก็ต้องไม่ได้มองจักรยานนี้ถ้าคนที่จะไปเป็นนักแข่งก็ไปเลยรุ่นเทพไปเลยไม่มีปัญหาแต่ของเราคือ1อยากขี่ให้มันเกิดความสะดวกข้อ2โอ้โหมีเกียร์6เกียร์เป็นเกียร์แล้วเกียร์ดีด้วยนะเนี่ยเป็นเกียร์ชิมาโน่เนี่ยซึ่งมันแบบรู้สึกว่ามันโหไฮเอ็นก็ใช้การเนี่ยเรารู้สึกดีแต่ราคาเราไม่ต้องไฮเอ็นนะคะพี่ได้หมดนี่เลย